สวัสดีครับจริงนะครับก็มานำเสนอในทางการตรวจเช็คซ่อมนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับยามาฮ่ามิโอนะครับมีปัญหาเอามาใช้งานแล้วก็มีปัญหานะครับเป็นมือสองนะครับมือสองโอเคตัดมันยามาฮ่าสีขาวเก่าMio 125นะครับเป็นเครื่องคาร์โบ4จังหวะนะครับยามาฮ่ามาดูอาการเลยการก็คือไม่ล็อกเบาะนะครับเนี่ยเบาะตัวนี้ตัวนี้เปิดล็อกนี่จากกุญแจนะครับดูอาการก่อนตัวนี้จะมีปัญหาตัวนี้ต้องใช้ไขควงดันถ้าดันเงี้ยจะล็อกได้นะตัวกลไกตัวนี้น่าจะมีปัญหาสายไม่ขาดไม่อะไรนะสายนี่สายสลิงนี่ตัวนี้คือดันล็อกนะครับเดี๋ยวจะลองบิดกุญแจเปิดนะครับเปิดได้นะครับแต่ล็อกไม่ได้นี่เราเป็นปัญหากดเบาะลงแล้วล็อกไม่ได้นะครับเกิดจะเอาอะไรไว้ตรงที่เก็บของไม่ได้คงต้องเลื้อนะครับเลื้อบอกน่าจะชุดนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวดูกันเบอร์10แล้วมั้งเนี่ย10เดี๋ยวเตรียมประแจกันแป๊บนึงเตรียมชุดประแจถอดนะครับบอกตัวเล็กๆเนี่ยนะครับแล้วก็อะไรนะครับอะไรเบิกร้านอะไรมานะครับเป็นของยามาฮ่ารหัสนี้เลยนะครับเชียงใหม่ก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์อะไรเท่าไหร่นะครับแต่อะไรพอทำได้ก็ทำนะครับมาดูก่อนเบอร์10หรือเปล่า10หรือเบอร์9ไปดูน่าจะเบอร์10นะโอเคเบอร์10นะครับ10มิลใช้ข้อต่อหน่อยจะได้คันง่ายสั้นไปหลอกออกซ้ายนะต้องสองมือครับไม่ออกสีตัวปีกไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องเอาปีกนอกก่อนนะไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกันนะเรื่องไม่ใช่อะไรแต่น่าจะต้องตรงนี้ออกแป๊บหนึ่งอ่ะออกแล้วนะครับโอเคก็ยังไม่ได้อยู่ต้องเอาปีกนี้ออกปีกท้ายนั่นนะนี่4แฉกนะชุดนี้ออกอีก4แฉกมันเกลียวละเอียดหรือจะปล่อยได้ด้วยกันอ๋อเป็นเกลียวละเอียดนะหลายชิ้นส่วนกันว่าต้องเอาตรงนี้ออกอีกหรือเปล่านะเนี่ยก็ค่อยถอดแล้วกันนะครับเราไม่ใช่ช่างมืออาชีพช่างจำเป็นอะไรทำได้ก็พยายามทำนะครับลองออกแล้วยังไม่ออกนะครับนี่อีกนะครับเอาไฟท้ายนี่ออกหรือเปล่านะครับแหลมๆนี่นะก็ตัวนี้อีกมันอยู่ด้านหลังนะครับน่าจะใช่นะโอเคขอลื้อแป๊บนึงครับโอเคอ๋อตอนนี้ถอดเลื่อนออก
ติดตัวนี้อีกดูยึดด้านในเอ้ยน้องเมนขายึดนะเห็นก็ออกให้หมดแล้วกันครับไปลงไปเลียวออกให้หมดแล้วกันไปท้ายต้องโดดไปกราบเกือบออกขยับดูก่อนนะครับออกก็ได้หนูออกแค่นี้ดูตัวล็อกเหมือนกันล็อกเป็น4แฉก4แฉกเข้าตรงนี้นะ4แฉก2ตัวตรงนี้ตรงนี้จะติดหน่อยนึงนะไม่ต้องลื้อก็ได้นี่ข้างหลังต้องบอกแบบที่เลี้ยวได้จ้ะเป็นบอกกันต้องใส่เป็นแบบอ่อนตัวได้น่าจะได้นะโอ้โหมันแคบเลยนะแคบสุดๆเลยขันไปเนี่ยสองขานี้โอ้โหจริงให้ใส่ท่านี้ไว้เนาะถ้าใส่ด้านนอกก็ยังง่ายหน่อยแต่นี่อยู่ด้านในต้องไขควงสี่แฉกเฉพาะนะฮะขันออกนั่นเนี่ยเข้าจากด้านหลังไม่ได้ฮะสุดท้ายในตัวนี้หรือเปล่าลองดูกันได้ไหมเนี่ยโอ้ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ต้องตัว L เฉพาะนั่นเนี่ยเข้าไม่ได้หันไม่ได้นะจ๊ะงานเข้าแล้วมันต้องตัวสั้นๆนะฮะสั้นๆเลยเป็นเหมือนตัว L หันเลยนะฮะตอนนี้4แฉก L นะครับมาลองตัวนี้อีกนะครับตัวสั้นอีกโอ้โหก็ยังไม่ได้อีกนะครับเนี่ยนี่นะมันต้องของเขาโดยเฉพาะหรือเปล่านะครับเนี่ยนี่นะปัญหางานเข้าแล้วเปลี่ยนไม่ยากครับแต่ว่าตัวแจต้องเป็น4แฉกแล้วก็ L เลยตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ยิ่งแคบใหญ่เลยตัวฝั่งเนี้ยหรือว่าง่ายๆมันต้องถังน้ำมันลงแล้วนะครับต้องรื้อถอดถังนะถึงจะง่ายเอาถังนี้ลงเอาน้ำมันออกโอ้ยากครับอีกต้องถอดเบาะออกแล้วครับนะกองเบาะออกเบอร์8เบอร์10 2ตัวมาดูก่อนถังน้ำมันน่าจะต้องเลื่อนถังน้ำมันลงมานะครับตัวนี้ก็น่าจะเบอร์10ต้องลืมหมดจริงๆต้องไฟท้ายนับเบอร์สิบตัวนี้อีกนะสองตัวแล้วยึดถังนี่อีกนะฮะสองตัวนี้ใต้เบาะนี่ชุดนี้นะฮะน่าจะต้องเลื่อนออกอย่างนั้นไม่ออกครับโอเคตอนนี้ปล่อยถังน้ำมันลงแล้วนะครับชุดนี้นะฮะสองตัวนี้โอเคน่าจะขันได้แล้วมั้งใส่เขาต่อ4แฉกถ้าต้องเอียงเขาจุดนี้นะฮะปรากฏว่าแน่นมากนะครับนี่คันยังไม่ออกเลยงานเข้า4แฉกหัวนี้ก็ไม่ออกนะครับมันคันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ต้องหาอะไรต่อก่อนนะถ้าใส่เป็นบล็อกน่าจะออกง่ายอยู่4แฉกเลยออกยากนะโอเคง่ายๆครับสุดท้ายใช้สูตรโบราณเคาะค่อยๆควงเคาะนี่นะแล้วก็ห
ันถึงจะออกนะครับก็จะออกมาได้นะครับสลักนี้หัวนี่เสียเลยฮะแน่นมากนะแน่นมากโอเคเซตตัวใหม่กันดูกันมาท่านี้นะครับโอเคมีที่คล้องนะครับคล้องที่ล็อกจับมาวางล็อกท่าเดิมเฉยวางตัวนี้ให้เข้าล่องนะโอเคครับใส่นี้นะใส่ตรงท่าเดิมโอเคก็คันยึดเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็คันให้แน่นจะลำบากหน่อยก็เทสดูทีนะนี่ลองกดลงล็อกก็ล็อกนะฮะล็อกแล้วกดกุญแจอีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวประกอบไปลองบอกอีกทีนะครับโอเคตะกร้าใส่แล้วก็ทุบลงแรงหน่อยนะครับแล้วก็ปลดล็อกนี่ล็อกได้ละล็อกได้แล้วแต่ล็อกไม่ได้นะครับทุบๆหน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็จะเป็นทางการตัวเช็คซ่อมนะครับเปลี่ยนตัวล็อกประตูไอ้ล็อกฝากระโปรงเบาะนะครับเบาะรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่านะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับแล้วชมงาน